สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจุดประทัดถวายกุมารเจ้าสัวเฮงข้อหวยยิ้มได้เลขเด็ดเดียวกับสาวคลอดลูกบนรถเหลือเวลาเพียงแค่6วันเท่านั้นก็จะถึงวันประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16มิถุนายน2563สำหรับใครที่ยังไม่มีเลขในใจวันนี้เราไม่พลาดที่จะนำเลขมาฝากกันอีกเช่นเคยเมื่อวันที่9มิถุนายน2563นางรัตนากรไซชมพูอายุ55ปีพาลูกสาวคือนางสาวกรกมลรุ่งเรืองอายุ32ปีเดินทางมาจากอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนำประทัดจำนวน300น้ำแดงจำนวน500แพ็คพร้อมนำของเล่นดอกไม้ธูปเทียนมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำการแก้บนกุมารเจ้าสัวเฮงและพ่อปู่ฤาษีพรหมเมธที่อาศรมฤาษีเนนธาตุพุทธคุณหมู่4ตำบลโพแตงอำเภอบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางรัตนากรกล่าวว่างวดวันที่1มิถุนายนตนถูกลอตเตอรี่เลข24จำนวน7ใบรับเงิน 14,000 บาทโดยวันนี้ได้นำของเข้ามาแก้บนและจะมาดูเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ฤาษีเนนธาตุพุทธคุณงวดวันที่16มิถุนายน2563นี้ด้วยอย่างไรก็ตามตนได้เข้ามาที่อาสมแห่งนี้3ครั้งแล้วและได้มีการรับโชคทุกครั้งโดยมีความรักและความเคารพในตัวอาจารย์ฤาษีเนนธาตุพุทธคุณกุมารเจ้าสัวเฮงและพ่อปู่ฤาษีพรหมเมธมากหลังจุดประทัดแก้บนเสร็จแล้วได้เลขหางประทัดคือเลข028ซึ่งตรงตามที่พ่อปู่ฤาษีพรหมเมธได้ไปเข้าฝันบอกเมื่อ2วันก่อนตนคิดว่างวดนี้มีเลข28แน่ส่วนเลขอ่างน้ำมนต์ที่ลอยเหนือผิวน้ำซึ่งปรากฏเป็นตัวเลข3ตัวคือเลขเด็ด473และ092และตัวเลขที่เห็นมีตัวเลข0 2 3 4 7และ9ทั้งนี้เลขเด็ด28ตรงกับตัวเลขทะเบียนรถกู้ภัยที่จังหวัดชลบุรีที่ไปรับคุณแม่ท้องแก่ไปโรงพยาบาลแต่เกิดคลอดก่อนได้ทารกเพศชายโดยเลขทะเบียนรถคือพอพึ่งบใบไม้2875ชลบุรีสาวคลอดลูกบนรถท้องที่4ได้ทารกชายน่ารักน่าชังคนรักหวยอมยิ้มมองหาเลขเด็ดย้ำกันอีกครั้งสำหรับตัวเลขที่ปรากฏมี028หรือ28ส่วนเลขอ่างน้ำมนต์คือ473และ092และมีเลข0 2 3 47และ9อย่างไรก็ตามเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ